ันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะก็อยากจะชวนคุณผู้ชมค่ะไปไหว้พระยูไรนะคะแล้วไปขอพรพระแม่กวนอิมปังเสวยสุขกันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพลานจังหวัดนครปฐมกันนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทางวัดธรรมปัญญารามบางม่วงเนี่ยก็ขอเชิญร่วมงานนะคะปฐมฤกษ์เปิดเบิกพื้นที่สร้างสถานพยาบาลผู้สูงอายุนะคะบ้านพักคนชราและตรวจสุขภาพฟรีค่ะด้วยวารีบำบัดน้ำดื่มไฮโดรเจนล้างสารพิษตกค้างในร่างกายด้วยเครื่องมือทางการแพทย์และบำบัดอาการปวดเมื่อยเส้นเอ็นนะคะกับกิจกรรมตอกเส้นพระมหาศรีไพรณวัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพลานจังหวัดนครปฐมกันนะคะในวันเสาร์ที่9เดือน9เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะวันนี้ทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงตำบลบางช้างอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นวัดมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐมเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดธรรมปัญญารามกันนะคะพระยูไลภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้าหรือพระเงินใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณขณะนี้เป็นพระประธานหล่อด้วยเนื้อเงินองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปางคสมาธิภาวนาพระเงินใหญ่องค์นี้ท่านมีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณผู้ชมได้มายังวัดแห่งนี้ต้องมากราบมาไหว้ขอพรนั่นก็คือองค์พระอวโลกิเตศวรกวนอิมพระแม่กวนอิมปางเสวยสุขซึ่งองค์พระพักตร์มีความเมตตาเปี่ยมล้นไปด้วยบารมีสวยงามยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในเมืองไทยมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนค่ะญาติโยมท่านผู้ชมทุกท่านนี่นะฮะก็ขอเชิญทุกท่านแวะมากราบหลวงพ่อยูไลที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นพระเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นมรดกธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำสายมังกรญาติโยมที่ได้มาไหว้แล้วมาสวดมนต์เสริมดวงชะตาท่านจะประสบพบเจอกับความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปขอเชิญเจริญพรทุกท่านได้เข้ามาขอพรองค์หลวงพ่อเพื่อที่เป็นบารมีให้กับตัวเองจะได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าได้เป็นโรคร้ายหากแม้นเจ็บป่วยก็ขอให้เจอทางรักษาด้วยบารมีธรรมขององค์พระยูไลภัยสัตยครุพุทธเจ้าขอเชิญท่านได้มาอธิษฐานฝากดวงชะตากับท่านแล้วก็มาร่วมกันสวดมนต์เพื่อที่จะได้เสริมบารมีนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปทางวัดธรรมปัญญารามบางม่วงได้เปิดให้สักการะบูชาพระโพธิสัตว์กวนอิมปางเสวยสุขอิริยาบถนอนสวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในโลกมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนวัดธรรมปัญญารามบางม่วงขอเชิญญาติธรรมศิษย์พระยูไลและพระแม่กวนอิมร่วมงานปฐมฤกษ์เบิกพื้นที่สร้างสถานพยาบาลผู้สูงอายุและบ้านพักคนชราและตรวจสุขภาพฟรีด้วยวารีบำบัดน้ำดื่มไฮโดรเจนล้างสารพิษตกค้างในร่างกายด้วยเครื่องมือทางการแพทย์และบำบัดอาการปวดเมื่อยเส้นเอ็นกับกิจกรรมตอกเส้นพระมหาศรีไพรณวัดธรรมปัญญารามบางม่วงในวันที่9เดือน9เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ